สครวัับสดสีวัสดคี่คะรับคุณพ่อพ่อยิ้มสวัมสาดีอีกคแล่้ะวครับคุณพ่อพ่อหรือว่าพ่อนาพีของเขาครับท่านผู้ชมมาในมาดเสือไล่เมื่อนี้ดูดีอีกไปอีกแบบตัวครับยังหนุ่มๆอยู่ตัวไหนจักปีแล้วครับพ่อยัง67อายุ67 ปียังจึงกึ่งอยู่นะครับเอฟซีตัวนะครับคนมีความสุขสบายคนสุขครับแนวไหนอีกครับคุณพ่อยังเว้าสู้เอฟซีเพิ่นฟังในเป็นแนวไหนครับมันมาผีอ้ายมาหาผีอ้ายผู้เพิ่นผูกคอตายผีอ้ายผูกคอตายมาหามาหาอย่างมาหาครับ มาหาเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินเหล้าอยากกินเหล้าครับอยากกินเหล้าว่าอยากกินเหล้าขาวเพิ่นว่าครับบ่ได้กินเหล้าขาวดวนล่ะเพิ่นว่าเหล้าขาวมากินแน่มาครับท่านนี่ก็น่ะๆๆบนเพิ่นฟังอยู่บ่มาหาบัดนี้เพิ่นว่ากินเหล้าขาวเพิ่นว่าครับบอกเลขบอกเบอร์ดอกเพิ่นว่าจังซี่นะเอาเลขว่าแต่พุ่นล่ะกองสลากเพิ่นว่าเดี๋ยวเลขไม่ได้กองสลากเลยเอาไว้ในกองสลากเพิ่นว่าต่อไปฮอดกองสลากอยู่ว่าล่ะบุญสิมาตัวอยู่เพิ่นครับเอฟซีแนวเพิ่นว่าแนวนี่บ่เพิ่นว่าจังซี่โอ้ครับพี่อ้ายผูกคอตายได้หลายปีเนาะครับเนาะหลายปีมัน30ปีแล้วบ่30กว่าปีแล้วสงสัยเพิ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลตินี่ครับเพิ่นจะมาบอกเลยต้องเซ็นเราให้ไกลโตไปเพิ่นได้เพราะหยังได้ไปใส่บาจาตามให้เพิ่นอยู่บ่ล่ะครับใส่อยู่ไปใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ในบ้านนี่ล่ะครับเพิ่นก็มาบิณฑบาตในบ้านครับยังมื้อเช้าพระก็ย่างมาบิณฑบาตเนาะมาบิณฑบาตในบ้านเนาะใส่บาตรน้ําไปน้ําครับมีหยังกับข้าวก็น้ําเฮาก็ซื้อใส่อย่างนี้นะครับผมปิ่งไก่แน่ละมื้อละมื้อได้ไข่แบงซั่นครับมื้อได้ปลาทอดแบงซั่นครับทำบุญเนาะครับเนาะเพิ่นมาบอกเลข3ตัวหรือ2ตัวล่ะพ่อหยัง3ตัวเพิ่นว่า3ตัวได้มาแต่กองสลากได้นี่เพิ่นว่าฮวดคือสร้างว่าเพิ่นว่าซั่นเนาะสั่งให้ทุ่มเลยบ่ครับหรือจังได๋มันก็ว่าแย่ๆบ่ต้องทุ่มดอกเพิ่นก็ว่าแบบแต่ว่าซื้อคือคือแน่เพิ่นว่าซั่นซื้อพอได้ฟังในรุ่นเนาะครับเนาะพี่หน้าบอกคล้ายๆหน้าซื้อนี่มิดเลยบ่ครับมิดเลยมิดเลยบอกบ่ถึงที่เราว่าไก่เลยถึงคล้ายหน้าถึงคล้ายเข่าสําคัญเนาะเดี๋ยวนั้นมิดจีดีเลยซีดีเอ้าอย่าไปสนใจกับมันเถาะผีม่วนนี่ครับมาตัวเนาะครับ FC ผีบ่คิ้วครับผีต้องคิ้วบ่คิ้วเสือไล่เสือไล่จําเด้อมื้อนี้ตัวไหนผีอ้ายครับคุณพ่อเพิ่นมาบอกตัวไหนครับเพิ่นว่าเพิ่นบอก3ตัวครับ5 6 8เพิ่นน่ะ5 6 86 8 6 7นี่ล่ะเพิ่นว่าซั่น5 6 8 6 7นําบ่ครับมันก็ก็ซื้อลงมาซั่นเนาะโอ้ซื้อลงนําซื้อลง5 6 86 7โอ้เลี่ยงกันไปเลยครับแล้วก็เลขชุดเก่าพญาคุดนี่เก่า1เนาะครับเนาะเก่า1โดดซับเฮือนบรรดาที่5 7ครับพี่อ้ายตายหงเนาะคุณพ่อเนาะแม่นๆตายหงเพิ่นก็อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลไปซั่นน่ะครับมาเยี่ยมถามข่าวพอหยังซื่อๆหรอกครับ FC แน่มงส่งเนาะแม่นเป็นไห้ครับผีปอบผีก็ซื้อมาอีกบ่ครับบ่ๆบ่มาไกลเลยหายเลยบ่ครับคุณพ่อหายเลยอ้ครับผมแต่มันก็มาบอกผิดพลาดไปอยู่หั่นเนาะมันก็ผิดแต้มเดียวผิดแต้มเดียวบ่เป็นหยังครับสุดยอดสุดยอดชื่อขึ้นชื่อลงก็ว่าบ่รอดแล้วไปบ่รอดเลยแล้วเนาะแม่นเอาเว้าหยังกับ FC อีกนะครับคุณพ่อพ่ออ๋อเอาก็ขอซื้อไปมันสิถึงงวดนี้ล่ะถึงงวดนี้บ่ครับคุณพ่องวดนี้ล่ะเอานึงมันผิดเป่าไปเต็มนึงครับงวดนี้คือสิเข้าเป่าอีดอกถึงว่าอยู่โทรหาบ่าวแอมโลทงแบบด่วนพี่อ้ายเอาเลขมาได้กองสลากพี่เนาะครับเนาะเข้าเป่าอีดอกงวดครับเอาลองเบิ่งครับ FC เอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2567ครับตอนรับสงกรานต์ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อหญิงของเฮาครับขอบคุณครับพ่อหญิงขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงเดี๋ยวสิจดตัวเลขเลยครับหน้าจอครับนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อหญิงค่ะท่านผู้ชมพี่อ้ายที่ตายไปแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลข
568 568แล้วก็567 567ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขพญาโคตรบอกนั้น91กระโดดซับป่านเลขที่57ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณพ่อหญิงนะคะเนาะประจำงวดที่1เมษายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นอกค่ะท่านผู้ชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะปรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมลอทงกันเลยค่ะเบาแอมลอทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายใครขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิได้ถูกครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะผู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกพอ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับทำไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงบ่าวย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมือหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง
ปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังนะครับเนาะแอดคาราบาว PS คาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ JT อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับเงินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระทู้มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บุดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่อยเอามาตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านคุณละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตัดเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ